สวัสดีครับพบกับผม Travel by Tik ใน Channel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูวงแหวนรามอินทรานะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาเดินแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็สำหรับแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็เป็นห้างหนึ่งนะฮะที่อยู่ใจกลางเมืองรามอินทรานะฮะตรงนี้จะเป็นมอเตอร์เวย์วงแหวนตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราเข้าห้างกันเลยนะฮะตรงนี้ก็มีต้นคริสต์มาสต้นใหญ่นะก็มาถ่ายรูปกันได้นะครับช่วงนี้ก็ใกล้เทศกาลคริสต์มาสแล้วนะฮะวันนี้ก็มีลมหนาวมีอากาศเย็นมาอีกระลอกหนึ่งนะฮะหลังจากที่เมื่อวานมีอากาศร้อนนะครับข้างในก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นที่เพิ่งมาเปิดใหม่ด้วยนะฮะก็คือดองดองกี้นะฮะดองกี้โฮเต้นะครับก็เป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะก็มาซื้อกันได้นะครับขวามือก็มีชิงช้าสวรรค์นะฮะใครที่ขับรถแถวๆมอเตอร์เวย์นะฮะแถวๆรามคำแหงนะฮะก็จะเห็นชิงช้าสวรรค์นี้ดีนะฮะตั้งแต่รามคำแหงนะครับตรงนี้ก็มีวินรถแท็กซี่นะฮะแต่ก่อนนี่เอาจริงๆมาแฟชั่นไอแลนด์นี่ก็มายากนะฮะมาลำบากนะฮะแต่พอมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาจากเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายนะครับมีรถเมย์นะฮะที่มาจากทางลาดพร้าวรามคำแหงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าห้างแฟชั่นไอแลนด์กันแล้วนะฮะจะมาขึ้นรถแท็กซี่ก็ให้มาขึ้นที่จุดนี้นะครับเอาจริงๆแต่ก่อนย่าผมก็มาบ่อยนะแฟชั่นไอแลนด์ตัวผมเองด้วยแล้วก็เคยมาเดินกับเพื่อนๆนะฮะแฟชั่นไอแลนด์นะครับข้างล่างก็เป็นฟู้ดมาร์เก็ตนะฮะก็เดินลงไปที่ชั้นใต้ดินเลยนะฮะเอาจริงๆมันก็เหมือนทางลงของรถไฟใต้ดินนะฮะเราเข้าห้างกันเลยนะฮะแฟชั่นไอแลนด์นะครับตรงนี้ก็มีร้านไอศกรีมสเวนเซ่นนะฮะมีซุ้มของสเวนเซ่นด้วยนะฮะสวยงามอลังการนะครับช่วงนี้แฟชั่นไอแลนด์เองก็มีการตกแต่งในบรรยากาศของคริสต์มาสนะฮะขวามือก็เป็นพวกร้านขายเครื่องสำอางต่างๆนะครับซ้ายมือก็เป็นร้านขายเสื้อผ้านะฮะมีบิ๊กซีด้วยนะครับมีร้านขายรองเท้านะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาที่ห้างเพิ่งเปิดนะฮะคนก็ยังเดินไม่เยอะนะครับเดี๋ยวพาขึ้นชั้น2ดีกว่าเนาะชั้น2ชั้น3แล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆลงไปที่ชั้นใต้ดินนะฮะดูว่าชั้น2มีอะไรนะครับวันนี้อาจจะพาชมไม่หมดนะฮะเพราะว่าเวลามีจำกัดนะครับผมเองก็มีการมีงานต้องทำนะฮะตรงนี้เอาจริงๆจำลองเป็นเหมือนกับสถานีรถไฟเลยนะฮะทุกคนมีนาฬิกาด้วยนะฮะเอาจริงๆอารมณ์ก็แบบสถานีรถไฟหัวลำโพงนะฮะหัวลำโพงที่ทุกคนคิดถึงนะครับนี่นะครับมีรถไฟด้วยนะฮะตกแต่งด้วยบรรยากาศของคริสต์มาสเลยนะฮะเป็นขบวนรถไฟที่ส่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะมาถ่ายรูปกันได้นะครับจริงๆแฟชั่นไอแลนด์เองก็เป็นจุดๆนึงที่น่าถ่ายรูปคริสต์มาสนะฮะก็มาถ่ายรูปกันได้นะฮะนี่นะครับขบวนรถไฟส่งความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะฮะสถานีหัวลำโพงเอาจริงๆก็ออกแบบมาจากสไตล์ยุโรปนะฮะเป็นสไตล์เรเนซองส์นะฮะเพราะว่าช่วงนั้นเองรัชกาลที่5นะฮะก็เสด็จประพาสยุโรปถึง2ครั้งนะฮะนี่นะครับมีเก้าอี้รอรถไฟด้วยนะฮะถ้าใครนั่งรถไฟก็จะคุ้นเคยกับเก้าอี้แบบนี้ดีนะฮะในการรอรถไฟนะฮะมีรถจักรไอ้น้ำด้วยนะฮะนึกถึงบรรยากาศแบบนี้ก็นึกถึงสถานีหัวลำโพงนะฮะทุกคนนี่นะฮะมีเก้าอี้ที่นั่งรอรถไฟนะครับมีร้านขายของต่างๆนะฮะผมว่าผมพาขึ้นอีกชั้นนึงดีกว่าเนาะก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆลงไปข้างล่างนะฮะตรงนี้ก็มีบันไดขึ้นนะฮะ
ตรงนี้ก็มีเครื่องเล่นมากมายนะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะฮะก็มาเล่นได้นะครับมีฟู้ดพาร์คด้วยนะฮะศูนย์อาหารนะครับตรงนี้ก็เป็นศูนย์อาหารนะฮะก็มีอาหารขายเยอะแยะมากมายนะครับแต่ช้าๆแบบนี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเป็นเวลาที่ห้างเพิ่งเปิดนะครับแต่ว่าเสาร์อาทิตย์ยังไงคนก็เยอะแน่ๆนะฮะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์มันหยุดนะครับลูกค้าเยอะนะฮะแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์ก็จะบางตาหน่อยนะครับเพราะว่าจันทร์ถึงศุกร์ก็เป็นวันทำงานนะฮะเดี๋ยวผมว่าผมจะพาเพื่อนๆเดินไปฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนู้นแล้วก็เดี๋ยวพาลงไปที่ชั้นบีนะฮะตรงนี้ก็มีของขายเยอะแยะมากมายนะครับมีของกินนะฮะตรงนี้ก็มีพวกผ้าไหมไทยด้วยนะฮะทุกคนโซนนี้ก็เป็นโซนร้านขายโทรศัพท์ทั้งแถบเลยนะฮะแล้วก็ร้านที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์นะฮะนี่นะครับร้านขายโทรศัพท์นะฮะถ้าเป็นดองดองกี้ก็อยู่ที่ชั้นนี้นะฮะชั้น3นะครับข้างหน้าก็มีร้านอาร์ติแอนนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราลงข้างล่างกันเลยนะครับบันไดเลื่อนอยู่ข้างหน้านี้แล้วนะฮะฝั่งนู้นก็มีเซเว่นเซนอีกสาขาหนึ่งด้วยนะฮะมีเดอะพิซซ่าคอมมานีด้วยนะฮะก็ลงมาที่ชั้น2นะฮะตอนนี้ข้างหน้าก็มี Big C นะฮะ Big C Super Center นะครับมี Home Pro ด้วยนะฮะทุกคนมีร้านวัสันด้วยนะครับข้างหน้านะฮะตรงนี้เป็นบิ๊กซีนะฮะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะฮะก็เชื่อมกับห้างแฟชั่นไอแลนด์ได้นะฮะอารมณ์ก็เหมือนกับไม่กลับบางนาเลยนะครับแต่ว่าบรรยากาศเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยคึกคักนะครับห้างเพิ่งเปิดด้วยนะฮะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่หลายๆคนทำงานนะฮะมีร้านสตาร์บัคด้วยนะฮะทุกคนนี่นะครับร้านสตาร์บัคนะฮะร้านกาแฟนะครับตรงนี้ก็มีลิปแก้วนะฮะที่แฟชั่นไอแลนด์ก็มีลิปแก้วหลายจุดเลยนะฮะทุกคนThank you.
รงนี้ก็มีร้านขายรองเท้านะครับมีร้านขายแว่นตานะฮะร้านขายเสื้อผ้าก็มีนะครับสไตล์วินเทจนะฮะฝั่งนู้นก็มีร้านบุสนะฮะร้านบุสนะฮะเป็นร้านจากประเทศอังกฤษนะครับตรงนี้ก็มีร้านขายต้นไม้ขายดอกไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครชอบปลูกต้นไม้นะก็ซื้อไปได้นะครับตรงนี้ก็มีอารมณ์แบบสวนเลยนะฮะ The Garden นะฮะเหมือนเราอยู่กลางสวนเลยนะครับ The Garden นะฮะมีน้ำตกด้วยนะฮะน้ำตกจำลองนะครับนี่นะฮะน้ำตกนะนี่นะครับมีต้นกระบองเพชรด้วยนะฮะทุกคนนี่คือบรรดาต้นกระบองเพชรนะฮะก็มีหลายชนิดเลยนะครับสำหรับต้นกระบองเพชรนะฮะแต่ว่าหนามเยอะนะฮะต้องระวังนะครับไม่งั้นอาจจะได้รับอันตรายได้นะฮะตรงนี้ก็มีต้นไม้หลายชนิดเลยนะฮะนี่นะครับต้นไม้หลากหลายชนิดแล้วก็มีน้ำตกจำลองด้วยนะฮะนี่นะครับน้ำตกจำลองนะฮะตรงนี้ก็ร้านขายต้นไม้หมดเลยนะฮะทุกคนทั้งแถบเลยนะฮะร้านขายต้นไม้นะครับชอบปลูกต้นไม้ก็มาได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาเพื่อนๆลงชั้นบีเลยนะฮะทุกคนชั้นบีส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเอเคเอนะฮะที่นี่ก็มีทั้งบิ๊กซีมีทั้งโฮมโปรนะฮะข้างล่างก็เจอกับร้านบุสอีกนะฮะแล้วก็มีร้านไดโซะนะครับไดโซะทุกอย่าง60บาทนะสินค้าของใช้ที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะสำหรับไดโซะนะฮะทุกอย่างเริ่มต้นที่60บาทนะครับร้านนี้นะฮะไดโซะนะฮะแล้วก็มีร้านขายกระเป๋าเดินทางด้วยนะครับมีเสื้อผ้านะฮะมีร้านทองด้วยนะครับนี่นะฮะร้านทองนะฮะมี S&P นะฮะข้างหน้าก็เป็นร้านหนังสือ B2S นะครับแล้วก็มีร้าน Oishi นะฮะตรงนี้ก็รู้สึกจะเป็นทางออกแล้วนะครับมีร้านวสันด้วยนะฮะข้างบนก็มีวสันข้างล่างก็มีวสันข้างล่างนี้ร้านอาหารเยอะนะครับมีร้านท่าสยามด้วยนะฮะทุกคนท่าสยามก็เป็นร้านอาหารไทยนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารญี่ปุ่นเซนด้วยนะฮะฝั่งนี้ร้านอาหารไทยฝั่งนี้ร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีร้านเจียงลูกชิ้นปลาด้วยนะฮะทุกคน
แต่ก่อนผมกินบ่อยนะฮะตอนนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงพอสมควรนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเปิดในห้างนะครับสำหรับเจียงลูกชิ้นปลานะฮะไม่ค่อยเห็นเปิดข้างนอกแล้วนะครับตรงนี้ก็มีร้านสุกิชินะฮะแล้วก็มีเชตเตอร์ด้วยนะครับเชตเตอร์กิลนะฮะข้างหน้าก็เป็นท็อปนะครับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะตรงนี้ก็เป็นเหมือนศูนย์อาหารนะฮะหรือว่าฟู้ดพาร์คนั่นเองนะฮะมีของกินหลากหลายนะครับมีร้านฮาจิบังราเมงด้วยนะฮะแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่นยาโยอิอยู่ข้างๆนะครับแล้วก็มีซันตาเฟ่ด้วยนะฮะเสิร์ฟความสุขทุกสถานีนะครับสเต็กนะฮะแล้วก็มีภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นฟูจินะครับมีธนาคารออมสินด้วยนะครับทุกคนตรงนี้ก็มีโรงเรียนกฎวิชาโรงเรียนสอนศิลปะมากมายนะครับจะอยู่ในซอกนี้นะฮะเดี๋ยวขอพาเพื่อนๆไปโซนอื่นก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาดูนะครับว่าเพื่อนผมอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นครูสอนศิลปะอยู่ที่นี่นะฮะเขาก็สอนมาหลายปีแล้วนะครับตรงนี้ก็มีพวกธนาคารต่างๆนะครับธกส.นะฮะมีอีออนนะครับกรุงศรีนะฮะส่วนตรงนี้ก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับก็ถ้าบ้านไหนนะครับมีเด็กเล็กๆนะฮะอยากจะให้เขามาเรียนกฎวิชานะครับเสาร์อาทิตย์ก็อยากจะให้เขาได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์นะครับมาเรียนดนตรีมาเรียนศิลปะก็มาที่นี่ได้นะฮะแฟชั่นไอแลนด์นะครับนี่ฮะโรงเรียนสอนศิลปะนะฮะตรงนี้ก็มีหลายโรงเรียนเลยนะฮะมีสอนภาษาอังกฤษสอนดนตรียามาฮ่านะครับถ้าใครอยากให้ลูกของท่านนะฮะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ก็มาที่นี่ได้นะครับมีโรงเรียนสอนนะครับตรงนี้มีโรงเรียน To be number 1ด้วยนะฮะเรียนฟรีทุกวิชานะครับมีสอนภาษาอังกฤษสอนศิลปะสอนดนตรีนะฮะชีวะก็มีนะฮะใครที่อยากจะสอบเข้าแพทย์วิศวะนะครับก็มาได้นะฮะนี่ครับตอนนี้ผมก็ซื้อไอศกรีมเดลี่ควีนมานะฮะเพิ่มวิปครีมด้วยนะฮะตอนนี้ตรงนี้ก็มีร้าน Power Buy นะฮะพอเราขึ้นมาที่ชั้น3นะครับเราก็จะเจอกับซุปเปอร์มาร์เก็ตญี่ปุ่นนะฮะดองดองกี้นะฮะดองกี้โฮเต้นะครับสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์มากมายนะครับมีร้าน SB ด้วยนะฮะ SB Furniture นะฮะตอนที่ผมสร้างบ้านนะฮะพ่อผมก็ซื้อเตียงนอนให้ผมจากร้านนี้นะฮะ SB Furniture นะครับแล้วก็ของใช้ในบ้านผมก็เป็นของใช้จาก SB Furniture นะฮะโซฟาโต๊ะอะไรต่างๆนะครับตอนที่ผมสร้างบ้านนะฮะก็เป็นบ้านที่อยู่ปัจจุบันนี้นะฮะเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็อยู่ทาวน์เฮาส์นะฮะฝั่งตรงข้ามนะครับชั้นนี้ก็เป็นชั้นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านหมดเลยนะฮะแล้วก็มีร้านเปเปอร์ลันด้วยนะฮะเปเปอร์ลันนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนสวนสนุกนะฮะข้างในก็มีสตาร์บัคนะครับแล้วก็มีร้านหนังสือ C1 ด้วยนะฮะ C1 Book Center นะครับตรงนี้ก็มีสินค้าพื้นเมืองมากมายนะครับก็คล้ายๆสไตล์ล้านนานะฮะเป็นสินค้าจากทางเหนือนะฮะเชียงใหม่เจ้านะฮะแอลภาคล้านนานะครับประตูท่าแพนะครับเชียงใหม่เจ้าเลยนะฮะเชียงใหม่เจ้ามีร้านคาสิยะด้วยนะครับตรงนี้ก็มียาโยอินะฮะชั้นนี้ก็มียาโยอิชั้นล่างก็มีนะครับ
MK ก็อยู่ชั้นนี้แล้วก็ชั้นล่างด้วยนะฮะมี2ที่นะครับข้างหน้าก็เป็นลานไอซ์สเก็ตนะฮะมีเด็กๆกำลังเล่นไอซ์สเก็ตอยู่นะฮะแล้วก็มีซีนีม่านะครับโรงภาพยนตร์นะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟชั่นไอแลนด์นะฮะก็สามารถมาได้นะครับด้วยการนั่งรถไฟฟ้าสายสีชมพูมานะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel by Tik นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ